และเราปิดท้ายกันผู้ชมเบรกนี้ฟังเสียงนายรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินดิจิตอลวอลเล็ตเมื่อวานนี้นักข่าวถามและดูเหมือนท่านนายกจะตอบคำถามเหมือนความรู้สึกแบบอัดอั้นตันใจเหมือนกันนะในทำนองว่าทำให้ดีที่สุดส่งไปกฤษฎีกาแล้วแน่นอนนักข่าวถามถึงประเด็นมีแผนสำรองไหมท่านนายกดูเหมือนจะหน้าเหนื่อยสักนิดนึงแล้วก็บอกปัญหาคืออะไรข้อโต้แย้งคืออะไรไอ้สร้างวัฒกรรมดิจิตอลวอลเล็ตใช้ไม่ได้ทุกคนแต่เป็นนี่ทุกคนเนี่ยมันเป็นวัฒกรรมนะเอ้วันก่อนเจ๊ก็พูดใช่ไหมเจ๊เอ๋อใช่ที่บอกว่าไม่ได้ทุกคนแต่เป็นนี่ทุกคนแล้วท่านนายกก็ไล่เรียงไปฟังดูก็แล้วกันเชิญฮะยังไม่ทราบนะครับผมไม่ได้คุยครับอย่างที่บอกครับผมคิดว่าเราทำดีที่สุดเราให้เหตุผลที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องมีการใช้คำว่าล็อบบี้แล้วกันนะครับนะครับอยากให้เกิดจะบอกเนื้อหาที่ถามไปได้ไหมครับว่าถามไปมุมไหนบ้างครับก็เป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันนะครับว่ามันเร่งด่วนจำเป็นหรือเปล่านะครับเราก็ให้ข้อมูลว่าเรามั่นใจว่าเป็นเรื่องของการเร่งด่วนจำเป็นอย่างที่บอกเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเรื่องของการปรับหนี้นอกระบบเหล่านี้เนี่ยเป็นการที่พยายามจะยกระดับไม่ใช่บอกใหโยนภาระไปให้ที่นายจ้างอย่างเดียวผมเองผมก็พยายามที่จะให้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมให้กับพี่น้องที่อยู่ชายขอบของสังคมท่านคิดดูดิครับมีเงินเข้าไประบบ4-5 แสนล้านอ่ะการจ้างการผลิตจะสูงขึ้นไหมนายจ้างจะมีรายได้สูงขึ้นไหมขายของได้ดีขึ้นไหมมันควบคู่กันไปอ่ะนะครับก็อยากจะวิงวอนอ้อนวอนอ่ะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรแล้วอ่ะนะครับตอนนี้ยังมั่นใจไหมครับว่าจะออกคลอดตามกำหนดพิสูจน์ก็ยังมั่นใจครับก็ยังมั่นใจครับไม่ได้มีอะไรชี้วัดมาที่บอกว่าจะไม่สำเร็จครับนี่มันก็กำลังมีความพยายามสร้างวาทกรรมว่าเป็นอะไรนะใช้ได้ไม่ทุกคนแต่เป็นหนี้ทั่วถึงก็เป็นวาทกรรมไปนะครับผมเชื่อว่าเราอธิบายกันมาเยอะแล้วคนรวยก็ผมก็ฟังคำแนะนำของท่านผู้ว่าการแบงก์ชาติอยู่แล้วว่าอย่าไปแจกให้ทั่วแจกคนรวยไม่ต้องแจกผมก็โยนถามกลับไปว่าคนรวยเนี่ยอะไรคือคนรวยก็มีคำตอบมาผมก็ต้องเป็นคนชี้เอียงขีดเองว่าคนรวยคือเท่าไหร่ผมก็พยายามรับฟังอยู่แล้วนะครับก็พยายามอย่างเต็มที่ครับนี่ฮะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราตามดูกัน